เก่งมากอ่ะเรามาดูงานของวันที่27กุมภา Direction read the following directory and choose the correct answer for each questions 20ข้อเมื่อกี้นะถ้าเป็นข้อสอบเป็นไงสบายเอาหน้าอะไรหน้าอะไรเพื่อนบอกแล้วหน้าแรกเลยอะค่ะ Part 2เป็น reading read the advertisement and choose the best answerเจอไหมคะยังเจอไหมคะ Now available at Franklin Park มีกรอบด้วยใช่ไหมมีกรอบหน้า400หน้า426เพื่อนๆหน้า426ค่ะ426นะคะอันนี้มันเป็นอะไรภาษาอังกฤษบอกว่า read the advertisement อะไรคะประกาศหรือโฆษณาอุ๊ยขออภัย advertisement โฆษณาประกาศเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรเอาอ่านอย่างเร็วค่ะนักเรียนนี้เป็นทักษะอ่านนะคะ Now available at Franklin Park, one block from Indiana University. Now unfurnished apartment. ได้ละ One bedroom at $255 and three bedrooms at $235. Two bedrooms at $255. ผิดหรือเปล่าดูตัวเลขสิผิดไหมคะตัวเลข255เหมือนกัน one bedroom ค่ะ3ห้องนอน235ค่ะแล้ว2ห้องนอนล่ะคะ2อะไรคะเท่ากันใช่ไหมอันนี้2เดี๋ยว3 bedroom เท่าไหร่ three bedroom 27เหรอคะ275ใช่ไหมอ๋อ270เหรออ่ะ270แล้ว2ล่ะคะ2 bedroom ล่ะคะงั้นโอเคใช่ไหมอ่ะอุ๊ยขออภัยค่ะขออภัยแม่ขออภัยหลายอย่างจริงเอามาแก้ละโอเคเรียบร้อยถูกไหมทีนี้เอาเช็ค1 bedroom 2 3 5ใช่ไหมคะ1 bedroom 2 3 5โอเคนอกนั้นถูกทุกอย่างถูกแล้วอ่ะมาเช็คกันเลยค่ะ1 bedroom 2 3 5นักเรียนตกลงว่านี่คือโฆษณาอะไรอะไรคะโฆษณาอะไรอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตมองฝรั่งเศสจะพูดว่าอพาร์ตมองคือเป็น new unfurnished apartments คืออะไรคะ unfurnished furnish นักเรียนเดาว่า furnish มาจากอะไรมาจากคำว่าอะไรคะเรารู้ว่า furnish นี่มันเกี่ยวกับอะไรในภาษาไทยที่เรารู้จัก furnish เขียวอะไร furnish คืออะไร furnish furniture ตกแต่ง furniture unfurnished ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือตกแต่งตกแต่งนะไม่ใช่ตกแต่งเอาเร็วเดี๋ยวจะมีคำถามนะคะเวลาไล่หลังมาแล้ว New unfurnished apartments apartment ที่ไม่ได้ตกแต่งนะคะนักเรียนเขาบอกราคาเลยนะคะ one bedroom 1ห้องนอนเนี่ยราคา$235 3ห้องนอน $270 และก็2ห้องนอน$255นะคะดูข้อมูลนะเดี๋ยวจะไปดูคำถาม
แล้วมีอะไรต่อ three bedroom ถูกไหม270ถูกปะคะ3ห้องนอนเนี่ย per month คืออะไร per month ต่อเดือนเอ๊ะแปลว่าอพาร์ตเมนต์นี้อะไรคะให้อะไรให้เช่าให้เช่านะคะ utilities included except electricity นักเรียนดูนะศัพท์มันจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเวลาสอบจะยากกว่านี้นะคะutilities เวลาเราอ่านถ้าเราแปลศัพท์ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะนักเรียนอ่านแล้วเดาๆว่าเราอ่านอะไรอยู่นะคะใครทำอะไรที่ไหน utilities included รวมทั้ง utilities คืออะไรสาธารณประโยชน์สาธารณูปโภคมันหมายถึงอะไรบ้างล่ะคะสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะรวมหมดเลยนะคะราคานี้นักเรียนดู except อะไรคะยกเว้นจดเลยค่ะไม่รู้สับจดเลยนั่งเฉยมองไปมองมาวันนี้ฉันทำตัวเป็นประโยชน์หรือยังนะอยู่ไปวันๆรอความตายวันนี้เรารู้สับนะincluded แปลว่ารวมทั้ง utilities ก็คือสาธารณประโยชน์สาธารณูอุปโภควันนี้เรารู้ศัพท์2คำละ except ยกเว้น3คำละยกเว้นค่าอะไร electricity ยกเว้นค่าไฟฟ้าไม่รวมในค่าใช้จ่าย270ดอลลาร์ต่อเดือนได้มั้ยคะ children and pets welcome เด็กและสัตว์เลี้ยง welcome ยินดีต้อนรับแปลว่าอะไรคะครูมีแมว2ตัวมีลูกอีก6คนเข้าไปอยู่ได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าอะไร welcome นะคะน้ำส้มมีด็อก2ตัวมีลูก1คนไปอยู่ได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าอะไรคะ children and pets welcomeตกลงไหมคะ 1 month deposit required เดาค่ะอะไรคะ required แปลว่าต้องการ 1 month deposit ค่ะต้องมีอะไรคะเวลาจะเข้าอยู่หอพักบ้านเช่าล่วงหน้าต้องจ่ายล่วงหน้าก่อน1เดือนถ้าอยู่ก่อนแล้วจ่ายเป็นอย่างไรฮะชิ่งนะคะน้ำส้มใช้คำว่าชิ่งชิ่งแปลว่าอะไรไปเปิดพจนานุกรมดูนะคะเป็นกริยาชิ่งเป็นคำกริยานะคะแปลว่าหนีไปโดยไม่บอกกล่าวรู้เรื่องค่ะone month นะคะ deposit required ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้ามัดจำ1เดือนค่ะมัดจำ1เดือนนะคะไปโจทย์ยาวมากเลยนักเรียนเวลาไปสอบ O-net A-net สอบ entrance โจทย์เป็น3หน้าถามข้อเดียว2ข้อต้องมีหลักมีเทคนิคนะคะอ่านผ่านๆก่อนแล้วก็ไปอ่านคำถามคำถามข้อ1ข้อ2คำตอบจะอยู่บรรทัดแรกๆไล่ลงมา Office open Monday through Saturday 9 to 5ได้ไหมคะ Office เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9 โมงถึง 5 โมง call คือหมายเลขโทรศัพท์โทรไปค่ะ99-7415 for an evening or Sunday appointment ค่ะต้องมีการ appointment ด้วยนะคะการอะไรนัดหมาย appointment คือการนัดหมายไม่รู้จดเลยจดทราบเลยการนัดหมายนะคะตอนเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ต้องนัดหมายด้วยนะคะนะคะถ้าไม่นัดนี่บางทีไม่ได้นะคะไปดูคำถามมาแล้วเวลามาแล้วเวลาไล่หลังมาอีกแล้วคำตอบตัวเลขครูตรงกับนักเรียนไหมเร็วบอกเร็ว according to this as according to แปลว่าตามที่ as ก็ย่อมาจาก advertisement as นะคะ advertisement ตามโฆษณานี้ a one bedroom would require a deposit of 1ห้องนอนเนี่ยต้องมาจำเท่าไหร่คะ2เท่าไหร่235
ดอลลาร์ถูกปะคะถูกก็คือตอบข้อ4ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอ่ะถูกนะต่อไปเลยนะไป from this test we can assume that มันจะมีศัพท์แปลกๆมา assume สันนิษฐานสันนิษฐานว่าจากโฆษณานี้เราอาจจะสันนิษฐานหรือตั้งสมมุติฐานหรืออาจจะเข้าใจได้ว่าอะไรข้อใดถูกต้องคะ The apartments are far from Indiana University ใช่ไหมมัน far from ไหมคะ apartment นี้อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยไหมไม่ไกลรู้ได้ยังไงว่าไม่ไกลโจทย์บอกใช่ไหมคะโฆษณาบอกใช่ไหมว่ามันไม่ไกลนักเรียนโจทย์บอกว่ามันแค่ one block เท่านั้นเอง one block from Indiana University one block ก็คือแค่ช่วงตึกเดียวแต่อันนี้บอก far from เพราะฉะนั้นข้อนี้เอาไหมคะไม่เลือกไปใครที่วันนี้ตอบถูกนะคะเป็นนิมิตหมายว่าจะได้เกรด4ใครที่ยังไม่ตอบเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็นะรอซ่อมอย่างเดียวเลยนะThe apartments have furniture in them. ข้อนี้แปลว่า apartment เนี่ยมี furniture เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพราะว่าโจทย์บอกว่า unfurnished อะไรคะไม่มี furniture เลย furniture ก็คือตู้โต๊ะเตียงเก้าอี้แต่บางทีไทยเราก็ชอบพูดแหมวันนี้ปังปอนใส่เฟอร์นิเจอร์เต็มตัวเชียวไหนอ่ะปังปอนแบกโต๊ะเก้าอี้มาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ของคนไทยคือเครื่องประดับสร้อยแหวนนาฬิกาต่างหูนะคะวิกสีม่วงเนี่ยนะไม่ใช่นะคะเฟอร์นิเจอร์ก็คือโต๊ะเก้าอี้เตียงตู้เย็นตู้ร้อนก็โอเคได้อ้าวก็สองข้อไม่ใช่นะเร็วเข็มมาอีกแล้ว Gas and water bills are included in the rent include แปลว่าอะไรเมื่อกี้รวมทั้งนะคะในค่าเช่า rent คือค่าเช่านะคะค่าเช่าเนี่ยนะมันรวมทั้งค่าแก๊สเมืองนอกเขาใช้แก๊สทำน้ำอุ่นนะคะค่าแก๊สค่าน้ำข้อนี้ใช่ไหมคะมันรวมไหมในค่าเช่าไหมคะรวมมัน except มันยกเว้นอะไรมัน except the electricity มันไม่รวมค่าไฟคุณต้องแยกมิเตอร์จ่ายเองแต่ถ้าค่าเช่าเนี่ยคุณรวมทุกอย่างยกเว้นค่าไฟคุณต้องจ่ายเองโอเคเราต้องเข้าใจนะคะข้อ4เอาไหม Cats and dogs are not permitted in the apartments ข้อนี้แปลว่าห้ามนำ not permitted ไม่อนุญาตให้นำ cat และ dog เข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาห้ามไหมคะไม่ห้ามเพราะก็ใช้ว่าอะไร welcome เพราะฉะนั้นข้อ4มันไม่ใช่คำตอบก็คือข้อ3ค่ะนายนิ่งเข้าใจไหมคะนายนิ่งเข้าใจนะตามครูมานะเข้าใจเราจะได้เกรด4นะคะนักเรียนบอกงั้นไม่เข้าใจขอ 3.5 จะพยายามมาละเข็มมาละ the ad ก็คือ advertisement implies that implies บอกเลยนะคะเดี๋ยวช้าimplies ก็คือบอกเป็นในๆใช่ปะเดี๋ยวครูดูก่อนนะบอกเป็นในในยะว่า interested persons must ผู้ที่สนใจต้องทำอย่างไร see the apartments on Monday or Saturday เอาไหมคะต้องไปดูอพาร์ตเมนต์ในวันจันทร์กับหรือวันเสาร์เท่านั้นไม่ใช่Call for an appointment if they want to see the apartments from 9 to 5 Monday to Saturday. ต้องไปนัดก่อนนะถ้าจะดูอพาร์ทเมนต์ 9 โมงถึง 5 โมงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เอาไหมคือไปดูเวลาเนี้ยใช่แต่ต้องนัดหมายก่อนไหมจากเนื้อเรื่องต้องไหมคะนักเรียนบอกต้องบางคนบอกไม่ต้องอ้าวแล้วเราจะนัดวันไหนล่ะ Call for an appointment if they want to see the apartment on Sunday or in the evening.จากโฆษณาต้องตอนไหนถึงจะต้องนัด evening ต้องนัดนะคะตอบเลยได้ไหม
ได้ค่ะข้อนี้ค่ะข้อ3ไปนะแกมาอีกหน่อยนะอาจจะมีสอบแกมาเนี่ยที่เหลือนักเรียนต้องทำเองนะคะต้องทำเองนะคะเข็มยาวมาแล้วมา My brother has been living in Peru ภาษาไทยเราเรียกเปรูเปรูแต่ภาษาอังกฤษต้องเปรูเปรู3 years อ่ะมีค่ะใส่อะไร4 since ago during ใส่เป็น present perfect ค่ะ has been ใส่อะไรคะ for 3 years เป็นเวลา3ปีหน้าอะไรเอ่ยสุด430ค่ะหน้า430ไปเลยนะมีข้อสอบค่ะตรงเนี้ยบอกครั้งเดียว She asked him if he was sure it was her car that อะไร stolen ถูกขโมย that had been stolen เป็น past perfect นะคะบ่งไปแล้วกันรีบแล้ว Are you usually go to school อะไรคะ in foot with foot on foot by foot on foot by ได้เต็ม Her English was read up tall level big level high level strong level ระดับค่ะภาษาอังกฤษไปถึงระดับ high level ค่ะระดับ high ระดับสูง He said he ไปแล้วค่ะ would come เร็วเลยไปบอกแล้วต่อไปมีกี่ข้อ Aeroplane has been flying เร็วเลยเดี๋ยวจะขัดใจถ้าไม่ได้เฉลย Some people are as จุด as บางคนเชื่อใจได้นะคะข้อ8ค่ะ Many ใช้ many เพราะว่า developments การพัฒนานะคะหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาเติม s นะคะ many ใช้กับนามนับได้ค่ะพหูพจน์นะคะThe small chair was a lot มีคำว่า than นี่เป็นขั้นกว่านะคะขั้นกว่า comfortable เนี่ยคำยาวๆค่ะต้องใช้ more comfortable than สุดท้ายมั้งใช่ปะ The student decided to study ขั้นกว่าอีกค่ะขั้นกว่าค่ะเร็ว harder than สรุปนะคะข้อสอบก็จะออกประมาณแนวนี้มี grammar มี readingแกมมาแบบนี้ง่ายๆนะคะมี question tag ด้วยนะอย่าลืมดูนะ question tag นะคะI am a teacher aren't I ข้อนี้ออกแน่นอนค่ะข้อที่28นะคะโอเค any question no okay very clear see you again next time good luck for you